โศกนาฏกรรมนักท่องเที่ยวเบียดกันตายที่ย่านอิแทวอนกรุงโซของเกาหลีใต้ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย153คนเป็นชาวต่างชาติ20คนในจำนวนนี้มีชาวไทย1คนและมีผู้สูญหายอีกกว่า 4,000 คนขณะที่ผู้จัดงานฮาโลวีนในไทยและเจ้าหน้าที่นัดหารือด่วนกำหนดมาตรการป้องกันเหตุร้ายทั้งความแออัดอัคคีภัยและโรคระบาดร้อยตำรวจตรีประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายถูกให้ออกจากราชการหลังพบหลักฐานพัวพันขบวนการค้ายาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินคดีฐานสมคบคิดค้ายาเสพติดขณะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินหน้าประสานประเทศเมียนมาหวังสกัดสารตั้งต้นยาบ้าและตามจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดข้ามชาติเลขาธิการปปส.ชี้3ปัจจัยหลักทำยาบ้าแพร่ระบาดในประเทศยอมรับราคาถูกแต่หาง่ายเฉพาะกลุ่มคนในเครือข่ายขณะพรุ่งนี้กระทรวงยุติธรรมนัดหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมหาทางสกัดกั้นโซเดียมไซยาไนด์ไม่ให้ถูกส่งไปให้โรงงานยาเสพติดที่ชายแดนสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติคืนวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมกับดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องโศกนาฏกรรมที่นักท่องเที่ยวนับแสนคนไปเที่ยวเทศกาลวันฮาโลวีนที่ย่านท่องเที่ยวอิแทวอนกรุงโซเกาหลีใต้ก่อนจะเกิดเหตุเบียดเสียดขาดอากาศหายใจถึงขั้นเหยียบและทับกันจนเสียชีวิตล่าสุดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย153คนค่ะในจำนวนนี้มีหญิงไทยวัย27ปีซึ่งไปเรียนภาษาเกาหลีได้2เดือนนะคะส่วนสาเหตุที่ทำให้ผู้คนแตกตื่นชุลมุนทางการเกาหลีใต้อยู่ระหว่างสอบสวนค่ะภาพที่มีผู้บันทึกไว้เมื่อคืนทำให้เห็นนักท่องเที่ยวกว่าแสนคนเดินทางเข้าไปยังอิแทวอนย่านธุรกิจและนักท่องเที่ยวชื่อดังของกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ซึ่งขณะนั้นแออัดและผู้คนเบียดเสียดจากการที่นักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปเที่ยวในช่วงเทศกาลวันฮาโลวีนที่กลับมาจัดแบบไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นครั้งแรกหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เหตุสลดเริ่มขึ้นช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือ20นาฬิกาตามเวลาประเทศบริเวณ3แยกใจกลางย่านอิแทวอนซึ่งเป็นจุดที่ผู้คนเบียดเสียดเข้ามาจาก3ทิศทางประกอบกับซอยมีขนาดแคบบางซอยมีความกว้างเพียง4เมตรโดยเฉพาะที่ซอยข้างโรงแรมฮามิลตันนะคะในเวลานั้นปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวทยอยล้มลงและทับกันเรื่อยๆเหมือนกับโดมิโนคนที่ถูกทับอยู่ด้านล่างขาดอากาศหายใจส่วนคนที่อยู่ด้านบนก็ไม่สามารถขยับไปไหนได้และทันทีที่เจ้าหน้าที่ทั้งนักดับเพลิงตำรวจกว่า800นายเข้าไปถึงรวมถึงประชาชนต่างก็พยายามเข้าไปช่วยทำ CPR ให้คนที่หมดสติบางคนถูกอุ้มออกมาจากฝูงชนที่แออัดกันขณะที่นักท่องเที่ยวคนอื่นๆบางคนก็ไม่ทราบว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นทางการเกาหลีใต้เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย154คนนะคะเป็นชาวต่างชาติ20คนทั้งชาวอิหร่านอุซเบกิสถานจีนนอร์เวย์ออสเตรเลียรวมถึงชาวไทย1คนแบ่งเป็นชาย56คนผู้หญิง98คนส่วนผู้บาดเจ็บมี133คนในจำนวนนี้อาการสาหัส37คนซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตแล้ว150จากทั้งหมด154คนโดยยังเหลือผู้เสียชีวิตอีก3คนที่ยังไม่สามารถระบุสัญชาติได้ค่ะตลอดทั้งวันจนถึง17นาฬิกาที่ผ่านมาตำรวจกรุงโซรับแจ้งว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย 4,024 คนซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าในจำนวนนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการแจ้งบุคคลซ้ำกันด้วยเมื่อเช้านี้ประธานาธิบดีซุนยอกซอไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วนะคะพร้อมกับประกาศไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันนี้ถึง5พฤศจิกายนและให้หน่วยงานรัฐลดธงลงครึ่งเสาทั่วประเทศพร้อมระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการหาสาเหตุที่แน่ชัดและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำอีกทางด้านในอีซังมินรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของเกาหลีใต้แถลงว่าเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนหาสาเหตุแน่ชัดที่ทำให้เกิดการเบียดเสียดกันขึ้นและเขาบอกว่าจำนวนผู้คนที่มาร่วมงานในปีนี้อาจจะไม่ได้มากกว่าปีที่ผ่านมาดังนั้นยังมีบางอย่างที่น่าจะเป็นสาเหตุของความโกลาหลครั้งนี้
ล่าสุดเกาหลีใต้ประกาศงดจัดงานเทศกาลขบวนพาเหรดปาร์ตี้ฮาโลวีนทั้งหมดทั่วประเทศและจัดสถานที่ไว้อาลัยจัตุรัสโซพลาซ่าด้านหน้าศาลาว่าการกรุงโซเพื่อให้ประชาชนวางดอกไม้ไว้อาลัยเหตุการณ์นี้นับเป็นโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดของเกาหลีใต้นับตั้งแต่ปี2557ที่เกิดเหตุเรือข้ามฟากเซวอนอับปางในทะเลจนมีผู้เสียชีวิต304คนนอกจากนี้ยังถือเป็นเหตุการณ์ความโกลาหลที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้โดยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเกาหลีใต้เคยเกิดเหตุเบียดเสียดมาแล้วหลายครั้งโดยครั้งที่เคยมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเกิดขึ้นที่สนามกีฬาเมืองปูซานครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต67คนสำหรับคนไทยที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าเป็นผู้หญิงอายุ27ปีที่ไปเรียนภาษาเกาหลีได้2เดือนขณะที่สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งให้ญาติของผู้เสียชีวิตรับทราบแล้วพร้อมทั้งจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือจัดการศพและหากคนไทยต้องการตรวจสอบข้อมูลผู้สูญหายหรือต้องการความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน010-6747-0095และ010-3099-2955ตามที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ได้ตลอดเวลาค่ะสำหรับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการจัดเทศกาลฮาโลวีนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะที่ถนนข้าวสารซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สำคัญค่ะซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 20,000 คนมาร่วมงานทำให้กลุ่มผู้ประกอบการถนนข้าวสารได้หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดทำมาตรการป้องกันความปลอดภัยจากการที่จะเกิดเหตุแออัดอัคคีภัยและโรคระบาดขึ้นด้วยนะคะโดยจะนำมาใช้เป็นโมเดลกับทุกเทศกาลนับจากนี้ติดตามจากคุณธีรุธนิมโรธรรมค่ะร้านต่างๆบนถนนข้าวสารต่างนำอุปกรณ์ตกแต่งในเทศกาลฮาโลวีนมาประดับร้านเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวกันในช่วงเทศกาลในคืนวันที่31ตุลาคมนี้แม้วันนี้จะเป็นคืนวันอาทิตย์แต่หลายร้านก็ยังคงเต็มไปด้วยชาวต่างชาติที่เลือกใช้วันหยุดพักผ่อนในประเทศไทยมาเที่ยวกันที่นี่และหลายคนก็เลือกที่จะมาถนนข้าวสารอีกครั้งในคืนวันพรุ่งนี้ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในกรณีที่มีคนจำนวนมากมาแออัดในสถานที่เดียวกันในวันพรุ่งนี้ครับจะมีการจัดงานเทศกาลฮาโลวีนกันเกิดขึ้นที่ถนนข้าวสารแห่งนี้นะครับซึ่งนั่นก็มีการคาดการณ์กันว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเดินทางมาที่ถนนข้าวสารแห่งนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000 คนครับโดยตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทางกลุ่มผู้ประกอบการถนนข้าวสารก็ได้มีการหารือร่วมกับทางสำนักงานเขตพระนครและก็หน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อหามาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังถนนข้าวสารแห่งนี้ครับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารได้จัดเตรียมมาตรการโดยจะกำหนดจุดเข้าออกบริเวณหัวและท้ายถนนเพื่อคัดกรองนักท่องเที่ยวป้องกันการพกพาอาวุธและวัตถุอันตรายมีรถพยาบาลคอยสนับสนุนเพิ่มทางออกย่อย7เส้นทางที่เชื่อมไปยังถนนตะนาวและถนนรามบุตรีซึ่งจะมีการติดป้ายบอกทางให้ชัดเจนในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันก็ได้ความร่วมมือจากผู้ประกอบการบนถนนข้าวสารใช้มาตรการเดิมตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ควบคุมทั้งความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินและโรคระบาดด้วยการจำกัดจำนวนลูกค้าภายในร้านควบคุมความปลอดภัยในอาคารและเพิ่มไฟส่องสว่างให้มากขึ้นนายสง่าเรืองวัฒนกุลนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารระบุว่าที่ผ่านมากลุ่มผู้ประกอบการได้หารือร่วมกับเขตพระนครกลุ่มเทพมหานครตำรวจและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเพื่อเตรียมมาตรการรองรับกรณีฉุกเฉินด้วยความกว้างของถนนข้าวสารตลอดความยาวกว่า400เมตรที่มีความกว้างถึง12เมตรทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดความแออัดได้เรามีการประสานงานกับทางเขตพระนครนะครับกับเจ้าหน้าที่ชนะสงครามแล้วก็มีขอกำลังเสริมไม่ว่าจะเป็นตำรวจท่องเที่ยวหรืออปปลนะครับเรื่องรถพยาบาลนะครับจุดคัดกรองซึ่งจะมีตัวสแกนทั้งหัวถนนท้ายถนนเราจะให้เข้าออกแค่2ทางหัวถนนกับท้ายถนนเท่านั้นนะครับส่วนทางออกมีทั้งหมด7ทางเรื่องทางหนีทีไล่ในเรื่องของไฟเนี่ย เขตพระนครตรวจตาอยู่แล้วทุกๆเดือนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการก็มีการซ้อมเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้กังวลอะไรผู้อำนวยการเขตพระนครกล่าวว่าทางเขตได้หารือร่วมกับทางกลุ่มผู้ประกอบการมาแล้วถึง3ครั้งตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจนได้เป็นมาตรการที่ชัดเจนซึ่งทางเขตจะจัดพื้นที่ปลอดภัยโดยรอบสนับสนุนกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นเช่นสวนหย่อมบริเวณข้างวัดบวรนิเวศราชวรมหาวิหารและสน.ชนะสงครามไว้รองรับจำนวนคนที่หลั่งไหลออกมาตัวพร้อมใช้ความร่วมมือนี้เป็นโมเดลกับงานเทศกาลในครั้งต่อๆไป
ไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์ไม่จะเป็นปีใหม่หรือเทศกาลฮาโลวีนนะฮะก็จะใช้มาตรการนี้แล้วในขณะที่ก่อนที่มีมาตรการก่อนที่จะมีถึงกำหนดการเนี่ยเราก็จะประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจซักซ้อมสถานการณ์จำลองสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในขณะที่วันที่มีการจัดงานเพื่อหากมีอะไรที่ยังขาดเหลือแล้วสามารถเติมให้มันเต็มได้เนี่ยเราจะได้มีการปฏิบัติงานแล้วไม่เกิดปัญหาไม่เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานครับสำหรับสถานบันเทิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มักมีการจัดงานควบคู่ไปกับเทศกาลทางกทม.ก็เคยตรวจตาเพื่อสร้างมาตรฐานในความปลอดภัยไปแล้วเพื่อลดความแออัดเหตุอัคคีภัยและการควบคุมโรคตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีการแจ้งให้หลายแห่งปิดปรับปรุงทางหนีไฟให้ได้มาตรฐานจนขณะนี้ดำเนินการเสร็จเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งประเทศไทยเองก็ยังไม่เคยมีเหตุแออัดหรือเหยียบกันจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ลักษณะนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยในพื้นที่แออัดพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นประชาชนจึงควรสังเกตความพร้อมของสถานที่ไว้ก่อนเสมอเพื่อความปลอดภัยทีรุตนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงานตำรวจประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายถูกตรวจสอบพบว่ามีส่วนเกี่ยวพันด้านผลประโยชน์กับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่นะคะล่าสุดถูกสั่งให้ออกจากราชการและดำเนินคดีฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินหน้าประสานประเทศเมียนมาทั้งเพื่อสกัดกั้นการส่งออกสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดและติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับที่หลบหนีไปอาศัยในประเทศเพื่อนบ้านค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่านายตำรวจยศร้อยตำรวจตรีคนดังกล่าวถูกสืบสวนขยายผลจนพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาเสพติดในเครือข่ายนางสาวรณิดาสายล่าซึ่งถูกจับพร้อมยาบ้า 2,200 เม็ดเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมากรณีนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่ปปส.เข้าค้นหาหลักฐานที่บ้านพักตำรวจนายนี้แล้วและเส้นทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติดพัวพันกับนายตำรวจคนนี้ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมดำเนินคดีฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและจะเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อนวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังแถลงผลการกวาดล้างอาชญากรรมปืนเถื่อนและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5จำนวน8จังหวัดระหว่างวันที่10ถึง29ตุลาคมที่ผ่านมาจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด 2,027 จากทั้งหมด 2,235 รายนะคะซึ่งมียาบ้ากว่า 1,600,000 เม็ดไอซ์เฮโรอีนและเคตามีนอีกจำนวนหนึ่งทั้งหมดนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านและวันที่28ที่ผ่านมาพลตำรวจเอกชินภัทรสารสินผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำคณะไปพบผู้บัญชาการสำนักปราบปรามยาเสพติดประเทศเมียนมาและคณะที่เมืองย่างกุ้งเพื่อหารือ2ประเด็นหลักคือการสกัดสารตั้งต้นยาเสพติดหลายชนิดเช่นโซเดียมไซยาไนด์ที่ถูกส่งออกไปเมียนมาอำพรางว่าใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำซึ่งทางการเมียนมาระบุว่าจะดำเนินการป้องกันการนำเคมีพันไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยจะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันส่วนประเด็นหารือที่2ก็คือการตามจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดจากไทยที่หนีไปเมียนมาซึ่งทางการเมียนมาระบุว่าพร้อมจะส่งตัวให้ขอเพียงส่งข้อมูลตำหนิรูปพรรณให้และหากคนดังกล่าวทำผิดกฎหมายเมียนมาด้วยก็ต้องถูกดำเนินคดีที่เมียนมาก่อนขณะเดียวกันก็พบอุปสรรคบ้างในกรณีที่ผู้ต้องหาหลบหนีไปอยู่กับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนค่ะการขนส่งยาเสพติดด้วยบริการขนส่งเอกชนหรือแม้แต่การส่งทางไปรษณีย์กำลังเป็นโจทย์ใหม่ของการแก้ปัญหายาเสพติดของไทยนะคะโดยเฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยโดยเลขาธิการปปส.ระบุว่าการลำเลียงยาบ้าในอดีตนั้นมีต้นทุนกิโลกรัมละ 30,000 บาทค่ะตอนนี้ต้นทุนขนส่งไม่กี่ร้อยบาทและปัจจัยจากเคมีพันตั้งต้นที่ไม่ได้ผิดกฎหมายและเครื่องจักรที่ผลิตได้เร็วกว่าเดิมในเวลาเท่าเดิมนี่คือปรากฏการณ์ที่ทำให้ยาบ้ายังระบาดหนักคุณมนตรีอุดมพงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะคดีอาชญากรรมฆาตกรรมหรือแม้แต่เหตุโจรกรรมที่เกิดขึ้นรายวันในสังคมไทยส่วนหนึ่งผลการสอบสวนพบปัจจัยร่วมว่ามาจากปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการเสพจนเมาคลั่งหรืออาการติดยาและส่วนใหญ่มาจากฤทธิ์ของแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเลขาธิการปปส.ยืนยันว่าในบรรดาสารเสพติดทุกชนิดนั้นยาบ้าเป็นประเภทที่ผู้เสพในประเทศไทยใช้มากที่สุดถึง 180%
ขณะเดียวกันก็ระบุว่ามี3ปัจจัยที่ทำให้ยาบ้ายังคงระบาดแพร่หลายคือสารที่ใช้ตั้งต้นผลิตยาบ้าคือโซเดียมไซยาไนด์ซึ่งเป็นเคมีพันที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยและขณะนี้ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายเมื่อไม่ผิดกฎหมายปปส.มันก็จับไม่ได้เพียงแต่รายงานแล้วก็รวบรวมสถิติว่ามันออกไปประมาณเท่านี้แล้วก็ถึงจะมาคิดว่ามันจะเป็นปัญหาสำคัญก็จะกำหนดเป็นนโยบายขึ้นมาซึ่งในวันที่31ท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์ก็จะนั่งหัวโต๊ะนะครับที่จะเชิญทางอุตสาหกรรมมาเชิญที่หน่วยเกี่ยวข้องมาในการที่จะกำหนดว่าเราจะดำเนินการยังไงกับโซเดียมไซยาไนด์อันที่สองเครื่องอัดเม็ดที่ผลิตเนี่ยนะครับที่เคยแจ้งว่าเมื่อก่อนเนี่ยผลิตได้ชั่วโมงหนึ่ง 2,700 เม็ดเดี๋ยวนี้ได้ 288,000 เม็ดเพิ่มขึ้นมา100เท่าจากชั่วโมงเดียวใช่ครับอันนี้เรามีหลักฐานเพราะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราขยายผลจากเคสไอ้กลุ่มไอ้หนูเฉินเนี่ยก็พบว่ามีหลักฐานที่สั่งซื้อเครื่องอัดเม็ดชนิด39หัวตอกจากบริษัทในประเทศไทยเนี่ยนะฮะส่งไปประเทศเพื่อนบ้านที่ในชนกลุ่มน้อยที่ผลิตยาเสพติดอยู่เราจะไปจับก็ไม่ได้เพราะเครื่องอัดเม็ดไม่ผิดกฎหมายเพราะนั้นต้องมีการควบคุมที่ทางปปส.เสนอก็คือคนที่จะซื้อเครื่องอัดเม็ดได้จะต้องเป็นบริษัทที่ผลิตยาเท่านั้นประชาชนทั่วไปไม่ควรที่จะให้ซื้อเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เอาเครื่องอัดเม็ดออกไปหยุดทิ้งของตรงแยกอะไรเกเป้สีเขียวกองหมายมุ่งหน้าปากซอยบ้านเดียวนอกจากเคมีพันตั้งต้นและขั้นตอนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วขั้นตอนการลักลอบลำเลียงยาบ้าในประเทศก็ถูกมองว่าเอื้อต่อการแพร่ระบาดเลขาธิการปปส.อ้างอิงว่าในอดีตการลักลอบขนยาบ้าจากแม่สายจังหวัดเชียงรายถึงกรุงเทพคิดค่าลักลอบขนเม็ดละ3บาทซึ่ง 10,000 เม็ดน้ำหนักรวม1กิโลกรัมเป็นเงิน 30,000 บาทขณะที่ปัจจุบันมีการลักลอบขนจำนวนเท่ากันน้ำหนักเท่ากันคือ1กิโลกรัมแต่เสียค่าขนส่งไม่กี่ร้อยบาทเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยที่ทางภาคใต้ใช่มั้ยครับที่ไปรับกล่องพัสดุแล้วมียาบ้า 360,000 เม็ดแล้วก็รถไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอันนี้ไปรับจากบริษัทมาแล้วนะครับบริษัทขนส่งมาแล้ว 360,000 เม็ดค่าขนส่งเท่าไหร่ครับ660บาทแล้วก็ไปตรวจย้อนหลังอีกในเดือนกันยายนที่เขาส่งมาเนี่ย8กล่องแบบเนี้ยนะครับรวมแล้วประมาณ 1,200,000 เม็ดค่าขนส่ง 2,000 กว่าบาทเองเนี่ยคือค่าขนส่งก็ถูกผลิตก็เร็วเคมีพันก็ราคาถูกกิโลไม่เกิน100บาทนะไซยาไนด์เนี่ยอันนี้คือสาเหตุที่ยาเสพติดเพิ่มขึ้นแล้วราคาถูกกว่าเครื่องดื่มชูกำลังด้วยซ้ำไปราคามันต่ำขนาดนั้นเลยเหรอราคานี่ถูกเพราะว่าต้นทุนมันแค่50สตางค์แต่ถามซื้อง่ายไหมใช่ครับถ้าเฉพาะกลุ่มเขานะในกลุ่มที่ผู้ใช้เนี่ยเขาที่รู้จักติดต่อกันแต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยหาซื้อไม่ได้อย่างตอนนี้ถ้าเราไปซื้อมันก็ซื้อไหนไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดแต่ถ้ากลุ่มใช้เนี่ยมันก็เฉพาะกลุ่มเขาที่เขาจะมีการติดต่อกันแม้ขายได้ในโลกโซเชียลมีเดียโซเชียลอะไรเนี่ยมันก็เฉพาะกลุ่มการที่จะมี Facebook เฉพาะกลุ่มเขาเนี่ยคนทั่วไปก็เข้าไม่ได้แต่ยอมรับว่ามันเยอะจริงครับมนตรีอุดมพงษ์ข่าว3มิติรายงานกรุงเทพมหานครอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียง1เมตรและมีความเสี่ยงที่จะจมน้ำทะเลในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะสำหรับปัญหาก็มาจาก3ปัจจัยหลักก็คือการซุดตัวของแผ่นดินการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลติดตามในรายงานชุดกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมวิถีใหม่โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะแนวรั่วไม้ไผ่ลดความแรงคลื่นกล้าไม้โกงกางที่กำลังเติบโตที่ชายทะเลบางขุนเทียนคือความพยายามของกรุงเทพมหานครที่จะทวงคืนผืนดินจากธรรมชาติหลังถูกน้ำทะเลกัดเซาะไปกว่า 3,000 ไร่รายงานการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลด้วยข้อมูลดาวเทียมวัดระดับน้ำทะเลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มาร์กเนเย่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเดลฟ์ประเทศเนเธอร์แลนด์เผยแพร่เมื่อปี2556ได้วิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมวัดระดับน้ำทะเลบริเวณประเทศไทยพบว่าระดับน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยสูงขึ้นนาวาเอกสมมาตรเนียมนินอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสาธารณภัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในฐานะนักวิทยาศาสตร์ในโครงการวิจัยการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและข้อมูล GPS
ในการศึกษาการทรุดตัวของแผ่นดินและน้ำทะเลท่วมกรุงเทพมหานครพบว่าระดับน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยกำลังขยับตัวสูงขึ้นระหว่าง 5-6 มิลลิเมตรต่อปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่อยู่ที่ประมาณ3มิลลิเมตรต่อปีในการใช้ดาวเทียมเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งเพราะงั้นแต่เราก็ต้องใช้ข้อมูลสถานีน้ำซึ่งตรวจวัดโดยกรมทุกสากองทัพเรือการท่าเรือหรือว่ากรมเจ้าท่าเนี่ยมาเป็นกราวทูธอย่างเงี้ยเพื่อประกอบกันแล้วก็เอา2อันเนี่ยมาดูเทียบเคียงว่าโอเคมันไปในเพิ่มขึ้นในแนวโน้มในเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมซึ่งเราก็ใช้สถานีของทั้ง3หน่วยงานเนี่ยมาเปรียบเทียบค่ามันก็เป็นในแนวเดียวกันแต่คราวนี้ตัวการใช้ข้อมูลในตัวสถานีน้ำเนี่ยมันมีปัญหาจุดหนึ่งก็คือว่าเราไม่รู้ว่าตัวสถานีนี้มันทรุดตัวหรือเปล่าเพราะงั้นเราต้องเอา GPS ไปติดไว้ที่ตัวสถานีน้ำด้วยเพื่อดูว่ามันมีการทรุดตัวทางดิ่งหรือเปล่าเพื่อเอาค่าตัวนี้มาปรับแก้พอหลังจากการปรับแก้แล้วเนี่ยค่าที่การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลซึ่งของอ่าวไทยนี่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นในแนวเดียวกันทั้งข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลจากสถานีน้ำด้วยส่วนผลการศึกษาการทรุดตัวของแผ่นดินโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพจากดาวเทียมเรดาร์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุเผ่าอบแพทย์อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่าการทรุดตัวของแผ่นดินบริเวณกรุงเทพมหานครอยู่ในช่วง 15-25 มิลลิเมตรต่อปีโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกและชายทะเลบางขุนเทียนซึ่งอาจารย์อนุเผ่าระบุว่าแม้ตัวเลขการทรุดตัวของกรุงเทพอาจไม่สูงมากแต่หากไม่มีแผนแก้ไขปัญหาจากข้อมูลที่มีอยู่ตั้งแต่วันนี้การแก้ไขปัญหาในระยะยาวอาจจะยากรวมทั้งเสนอว่าการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมต้องทำควบคู่กับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมเนี่ยนะครับมันก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหาอื่นๆตามมาก็ได้นะครับถ้าเราละเลยความรู้ในเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะใช้วิทยาศาสตร์ซึ่งในที่นี้เนี่ยก็คือการติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถทำให้เรามีข้อมูลที่มันต่อเนื่องนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยปี2565นะครับถ้าเราจะถามถึงข้อมูลการทรุดตัวของแผ่นดินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยตอนนี้ไม่มีนะครับข้อมูลจากแหล่งอื่นสำหรับข้อเสนอจากงานวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุดตัวและน้ำท่วมกรุงเทพมหานครในช่วง2562ถึง2572มี2แนวทางประกอบด้วยแนวทางในเชิงรับได้แก่การสร้างเขื่อนป้องกันการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยในลักษณะเดียวกับประเทศเนเธอร์แลนด์และแนวทางเชิงรุกได้แก่ย้ายหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยการศึกษาเช่นโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขึ้นไปยังบริเวณที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวเช่นสระบุรีนครราชสีมาชาวตำบลอุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกันจัดพิธีบายสีสู่ขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกันและกันหลังผ่านเหตุสะเทือนขวัญในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะติดตามรายละเอียดพร้อมกับประเด็นข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นรอบวันนี้ชาวตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูร่วมกันทำพิธีบายสีสู่ขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสียจากโศกนาฏกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีเด็กชายวัย3ขวบ7เดือนที่บาดเจ็บรักษาตัวจนดีขึ้นและครอบครัวผู้เสียชีวิตอีก40ครอบครัวมาร่วมพิธีนายสันทนะประยูรรัตน์อดีตตำรวจสันติบาลนำหลักฐานมอบให้พนักงานสอบสวนสน.โคครามให้ตรวจสอบผู้เสียหายกรณีที่เข้าแจ้งความว่าถูกคนของบ่อนพนันแห่งหนึ่งย่านรามอินทรานำถุงดำคลุมศีรษะรีดทรัพย์รวมกว่า5ล้านบาทโดยระบุว่าผู้เสียหายเป็นแก๊งที่ตระเวนเล่นพนันตามบ่อนต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและโกงเงินบ่อนด้วยวิธีหลากหลายรูปแบบซึ่งวันเกิดเหตุแก๊งนี้ถูกจับได้ว่าโกงเงินพนันมานาน5วันเป็นเงินกว่า10ล้านบาทพร้อมยืนยันไม่มีการใช้ถุงดำและทำร้ายร่างกายตามที่แจ้งความไว้
ตำรวจกองปราบปรามคุมตัวนายสำราญอายุ39ปีผู้ต้องหาคนสุดท้ายที่ก่อเหตุยิงนักธุรกิจชาวแคนาดาเสียชีวิตเมื่อปี2552และหลบหนีหมายจับศาลจังหวัดภูเก็ตในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนไปสอบปากคำที่กองปราบปรามหลังจับกุมได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อเช้านี้คดีนี้สามารถจับกุมผู้ร่วมก่อเหตุได้ทั้งหมด5คนโดยมีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ที่เป็นผู้แข่งทางธุรกิจเป็นผู้จ้างวานข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยสีสันจากขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองวันแห่งความตายหรือว่า Day of the Dead ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ของเม็กซิโกซึ่งถูกตกแต่งด้วยตุ๊กตาโครงกระดูกขนาดใหญ่รวมไปถึงการแต่งตัวแฟนซีเต้นรำกันตามจังหวะเพลงนะคะปีนี้มีประชาชนหลายพันคนร่วมเข้าชมความสวยงามคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ